สัญญาณมาเอริโตเล่นก่อนว่าไม่แม่นเท่าไหร่จังหวะนี้โอ้โหยังนะครับขวาเป็นทศวรรษซ้ายเป็นเอเนสโตปีนี้ก็มีฟรีคิกเข้าไปแล้วนะครับเอเนสโตกับเอเนสโตไม่ฝ่าครับย้อนมาให้เลนโดบอมใหม่บอมพุ่งไปทางสตองมีตัวโฉบมาโขกแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้ว้าวแมตต์สมิธครับที่โฉบมาแต่กดไม่ลงโอ้จังหวะเปิดมันใครดวลกับเจษฎากรไหลเลือดเรียดมานิพนธ์แล้วมีเมียนวดน้อยชื่นพันแต่ว่าก็ยังกินนริศไม่ได้เหมือนกันนริศคว้างเร็วบอลถึงธนสิทธิ์แต่ก็เจอเอเนสโตมาให้เร็วให้สุเสกหาควบขึ้นมาสุเสกเปิดไม่ทะลุแต่ว่าบอลมันเข้าเหลี่ยมของไคบี้ครับคาบี้ตอกส้นโอ้โหล้มตึงครับเพื่อนหลังไม่เอาหลังหักอย่างนี้เลยอันโดโอ้โหพลิกหาทางซ้ายให้มาที่นิพนธ์เบิ้ลย้อนบอลมันได้คงของอนุวัฒน์น้อยชื่นพันก็ยังไม่แม่นพอเกือบ40นาทีนี่ยังไม่ได้มีจังหวะได้พอยาของนริศลงพื้นโอ้โหซิโอไล่ทั้งสองฝ่ายออกไปที่จริงเหตุการณ์ก็ไม่ได้จุดโทษไม่ใช่อะไรแค่เหลือโอ้ยเหลืองสองสิครับโอ้ถึงว่าเขามีเหลืองอยู่แล้วก็สุเมธโอ้ครับเป็นเหลืองที่สองเหลืองแดงครับของทางสุเมธธนูสองเอ๊ะเขาโดนการที่เราไม่เห็นดูครับคือถือว่าเข้าฟาวอะไรครับว่ายังไม่โดนสักทีนะใช่ครับเป็นทศวรรษที่ได้ปั่นโค้งเดียวครับโอ้โหครับตัว2พิชิตให้ไปที่อนุวัฒน์ได้ทางขวาชีเป่าหาบอลถึงใครแล้วครับใครก็ไม่ผ่านโดนจิ้มทิ้งออกไปมาอ้าวถ้าอย่างนี้ก็จุดโทษสิครับโอ้โหถ้าอย่างนี้ก็จุดโทษครับโอ้โหต้องดูภาพช้าครับว่าโอ้ผู้สินให้แบบมั่นใจว่าจะว่าใครเฮเรโนโดนอะไรครับกินบอของผู้เลยครับดูว่าทศวรรษดวลกับนาริทวีกุลโอ้โหนี่ซุปเปอร์เซฟยอดเยี่ยมของนาริทวีกุลเนี่ยได้สะใจที่เซฟลูกนี้บอลยิงของทางทศวรรษเนี่ยมุมแล้วยังต้องรับลูกเตะมุมลูกนี้ก่อนนะครับทางมังกรกลาสโอ้โหเซฟสำคัญครับที่ทำให้บีจียังอยู่กัน0-0ชาตรีนะครับออกซ้ายมาทางซ้ายบอลอยู่ที่ไคบี้เล็งแล้วเปิดโค้งให้ชาตรีโอ้โหจอมโขกแต่ว่ายังกดไม่ลงครับชาตรีชิมทะเลโอ้จะลาซัสไคบี้วางให้เน้นๆแต่หนาไปครับโอ้โหแล้วบอลดุดกรอบนรงสวนพัฒน์ยังได้หลายเข้าในจังหวะนี้ของคาเซฟสกี้โอ้โหฮัตสันบอลกระดอนพื้นฮัตสันเสียท่าครับ 1-0 บางกอกกัสขึ้นนำจนได้จากคาเซฟสกี้โอ้โหต้องดูว่าจังหวะนี้ฮัตสันไปหลงจังหวะยังเหลือเชื่อครับครับนาทีดูครับบอลจากสุนทรพัฒน์ให้มาตะโก้ขวาแล้วซ้ายโอ้บอลกระดอนพื้นโอ้เป็นการผิดยังไงครับโอ้โหอยู่ครับทศวรรษยิงเข้าในให้ที่ใครแทงต่ออาขวามาโอ้โหบอกใครรู้ให้มาโอ้โหมีไปดึงจริงๆครับสมควรครับแบบนี้อาจจะสัญญาณมาหาเอเดโต้ด้วยซ้ายโอ้โหเอโนโต้ภูมิพาโอ้โหโอ้นาริศม้วนกี่รอบแล้วครับเนี่ยนาริศโอ้โหกลายเป็นว่า2จุดโทษนี่นาริศได้ระบายตัวเองออกมาจนหมดเลยนะครับทุกอย่างที่อยู่ในขณะที่เกรซูเป็นใช่ลูกแรกติดเซฟลูก2โอ้โหเจิดแล้วยิงไปทางเดิมคือพยายามจะยิงโด่งยิงเชิดเพื่อให้หนีนาริศนะครับแต่โด่งไปนู่นเลยครับโอ้แล้วดูนาริศโอ้โหดูม้วนแบบสะใจครับทำไม่ได้ครับเป็นคาปาลิกโอ้ยังไม่เปิดครบ4นาทีแล้วครับดาวุฒเข้ามาในดูจังหวะนี้ทศวรรษวันนี้บูแล้วก็จบเกมเป็นว่าบางกอกกาดเก็บ3แต้มได้อย่างดวงว่าโอ้โหเฉียวเฉียวไปเฉียวมาเลยครับสุดมันเลยครับ
ดาโก้ทาเชฟสกี้ลงมาก็เปลี่ยนเกมแต่คนหนึ่งซึ่งยืนอยู่หลังบ้านคนสุดท้ายก็ถือว่าสำคัญอย่างในนิติวิกุลครับเกมนี้บางกอกกลาสเอาชนะอาร์มี่ได้ 1-0 จากประตูของดาโก้ทาเชฟสกี้ครับอาร์มี่ได้2จุดโทษแต่ว่าทำไม่ได้ครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ